ยนะคะที่ได้มาแบบว่าอยู่เคียงข้างกับคุณรอนี่ค่ะคุณน้ำชูขอบคุณนะโอ้โหนะคะเชื่อได้ว่าในหลายท่านเนี่ยนะคะโอ้โหคงจะต้องอยากมายืนอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือให้กับคุณน้ำชูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใกล้ชิดกันนิดนึงนะฮะขยับเข้ามาได้นะฮะสำหรับแฟนคลับนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีก1วันแล้วก็อีก1กิจกรรมพิเศษเลยนะครับผมที่คุณณทีมานั่นเองนะฮะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยว่าช่วงนี้คุณณทีร้องเพลงจบไปแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราเชิญชวนดีกว่าระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะฮะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มตรงครับเราจะมีการลุ้นรับนะฮะกับกิฟต์วอลเชอร์คุณณทีคิดว่าการที่จะได้รับเนี่ยควรอยากจะได้สักเท่าไหร่ได้สักเท่าไหร่ครับคือถ้าถามผมเนี่ยมันอะไรก็ได้แล้วครับขอให้ได้นี่แหละแต่ว่าวันนี้ช็อปมันต้องช็อปถึง 2,000 ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะช็อปกันหรือยังถ้ายังเนี่ยรีบไปช็อปกันตอนนี้เลยนะครับผมบอกให้คุณนัทธิวตื่นเต้นเล่นดีกว่าครับว่าสำหรับในรอบเวลา3ทุ่มตรงนี้นะฮะเราจะมีผู้โชคดีทั้งหมด 6,000 ครับเยอะนะและที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับท่านหนึ่งในท่านหนึ่งในนั้นเนี่ยรางวัลที่1คือ 4,000 บาทถ้า 4,000 บาทตอนนี้ที่คุณนัทธิวไปซื้อได้จะซื้ออะไรคงซื้ออุปกรณ์กีฬาอะไรสักอย่างเสื้อผ้ากีฬาดูสปอร์ตโอ้ดูเป็นผู้ชายสุขภาพดีใช่ครับผมคิดมาแล้วผมต้องตอบแบบนี้ครับนะฮะโอเคคราวนี้ผมถามนักทีมต่อดีกว่านะฮะสำหรับการมาร่วมงานดีแบบนี้ได้เกิดขึ้นนะฮะสำหรับงาน Midnight Sale แบบนี้เนี่ยกับการช้อปปิ้งตอนคืนแน่นอนว่าในเรื่องของการทำงานบางทีเวลาก็เหมือนกับหนุ่มออฟฟิศใช่ไหมฮะที่จะว่างช้อปครับผมครับผมอ่ะคราวนี้การที่มาช้อปปิ้งช่วง Midnight มีความคิดหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างจริงๆอย่างที่พี่บอกนะครับผมคือการทำงานเนี่ยมันก็โดยส่วนมากเราก็ทำงานช่วงกลางวันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาแบบช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าจริงๆการที่มีแบบช้อปปิ้งช่วงแบบจนถึงมิดไนท์เลยเนี่ยถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คนที่โอ้อยากจะหาซื้อของต่างๆนานาแต่ไม่มีเวลาเหลือเกินเนี่ยก็มาช้อปปิ้งกันช่วงกลางคืนได้เลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ช้อปแบบราคาปกติมีลดราคาด้วยยิ่งสูงสุดถึง 70% ไม่ธรรมดานี่คือประเด็นที่เรียกร้องเลยใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็ปกตินี่นะคะคุณนัทชิวเนี่ยชอบช้อปที่เดอะมอลล์สาขาไหนบ่อยมากที่สุดคะก็ต้องบอกว่าสาขาเดอะมอลล์บางกะปินี่แหละครับผมใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอยู่ใกล้ครับบ้านอยู่ใกล้มีสายรายงานบอกคุณนัทชิวมาที่นี่เป็นประจำใช่ครับนะฮะก็ที่นี่ใกล้บ้านจริงๆครับแล้วก็เล่นฟิตเนสที่นี่ครับผมก็เลยเดินคราวนี้ชอบกับแผนกไหนที่แบบว่ามาถึงปุ๊บฉันขอแวะไปดูก่อนบทปราณเป็นพิเศษครับผมก็นอกจากคำตอบที่คิดมาที่ตอบไปเมื่อสักครู่นะครับว่าต้องแบบแผนกกีฬาเสื้อผ้ากีฬาเพราะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอีกแผนกนึงที่เราชอบเดินก็คือพวกแผนกมันดูตรงกันข้ามมากของเล่นเพราะผมเป็นคนชอบสะสมพวกของเล่นพวกโมเดลอะไรเงี้ยครับก็จะไปเดินดูตรงนั้นนะครับผมครับผมคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการช้อปปิ้งครับมีเทคนิคยังไงบ้างถามผมเนาะเทคนิคเรื่องช้อปปิ้งก็ดูน่าชื่นตามานมากอะ่ะพอรู้ว่ามีส่วนร่วมผม 70% มาด้วยนั่นแหละคือสำคัญสุดคือเรื่องของป้ายใหญ่ๆที่เขียนว่า 10% 20% คือจริงมีคนถามว่าต้องเท่าไหร่ใช่มั้ยต้องราคาเท่าไหร่ถึงจะแบบโอ๊ยยอมจ่ายลดเท่านี้โอ้โหเราต้องรีบวิ่งเข้าไปเลยครับผมเนี่ยลด10ผมก็วิ่งเข้าไปแล้วครับคือถ้าชอบหรือว่ามีเวลาใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็เราช้อปปิ้งคือถ้าถามว่าคนเรานอกจากดูว่าของที่เราจะซื้อเนี่ยเราใช้จริงนะมันกรอบประโยชน์กรอบประโยชน์แล้วเนี่ยคุ้มความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับก็คือถ้ายิ่งลดราคาเราก็ยังรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันใช่แบบนี้ใช่ใช่ครับค่ะแล้วในการช้อปปิ้งนะคะชอบช้อปปิ้งในฤดูอะไรมากที่สุดคะนี้ฤดูที่มันเซลล์อะครับฤดูที่เซลล์ในช่วงของฤดูนี้หรือเปล่าได้อยู่ใช่ไหมนะคะคือผมว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้แฟนคลับรู้นิสัยลึกๆมากขึ้นไปอีกครับคือจริงๆเอาเป็นว่าก็ชอบเมื่อมีโอกาสแล้วก็ยิ่งลดราคามันก็ยิ่งจุกใจอันนี้ดูดีมากเป็นอย่างเดียวนะครับก็พยายามปรับคำพูดมันนิดนึงนะครับโอเคนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ชอบครับเวลาเราเดินไปจะไปซื้อของสมมติเรามาที่นี่สิ่งที่ชอบกับป้ายเซลล์สิ่งที่ชอบกับป้ายเซลล์ตอบไปชื่นใจนิดนึงนะว่าคุณจะไปหาสิ่งคอลเลกชันใหม่หรือว่าจะเดินเข้าหากระบะเซลล์คือเป็นอะไรที่ตอบยากคือเดี๋ยวนะของที่ชอบที่พูดเนี่ยเป็น new collection มาเลยตอนนี้ลด 30% แต่มันก็ลด 30% ใช่ไหมให้โอกาส 30 แล้วอ่ะเป็น new collection ลด 30% กับอันนู้นปุ๊บโอ้โหไม่ใช่คำว่าเป็นกระบะนะฮะผมใช้คำว่าเป็นเข่งคือเยอะมากอ่ะแล้วมัน 70% 70เลยเหรอโอ้โหสายตาลูกวาวมากถ้าตอบแบบอาชีพการงานซื้อคอลเลกชันใหม่ครับแหม
ไปแบบว่ามีเป็นแบบว่าคอลเลกชันใหม่ใช่แต่ว่า5 4 3 2คัทครับกลับบ้านล้มหน้าใส่หมวกปิดปากมาเข้ากระบะเลยครับนะคะเห็นไหมนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นในส่วนของคำถามนะคะที่แบบว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะฟังแล้วเนี่ยต้องแบบว่าเอาไปเก็บขอเก็บไว้ก่อนเนาะชอบบ้านเนี่ยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณนัททิวนะคะฝากผลงานนะคะเห็นว่าแบบว่าไปโกอินเตอร์ที่เกาหลีด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเห็นว่าแบบว่าซิงเกิลล่าสุดนี้นะคะเมื่อประมาณต้นเดือนนะคะเห็นว่าแอบเล่นแบบว่าเป็นมิวสิกนะคะกับคุณใหม่ดาวิกาด้วยใช่ครับใช่ไหมคะแน่นมากใช่ไหมคะผมอยากจะบอกคุณนัททิวนะฮะว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมาปุ๊บผมจั่วนิดเดียวฮะว่าคุณนัททิวมาวันนี้ตอน 2:30 ที่เหลือนางมาขุดมาเต็มที่เลยฮะว่าแน่นอนนะคือแบบว่าก็ชื่นชอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแบบว่าค่ะมีเป็นซิงเกิลที่เกาหลีเนี่ยมีเป็นเพลงอะไรไหมคะหรือว่ายังไงครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเพลงคือเพลงสุดท้ายที่ร้องไปเมื่อสักครู่ก็คือเพลงยิ่งทำยิ่งเจ็บที่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอกับน้องใหม่ดาวิกานะครับคือเพลงนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงน้องใหม่ดาวิกาหลายคนก็ยิ้มขึ้นมาสักนั้นนะครับผมบางคนดีกว่าอย่าพูดหลายคนนะครับก็คือเป็นเพลงที่แปลเนื้อมาจากเพลงเกาหลีที่ชื่อว่าเพลงโอเทพาชนะครับผมแปลว่าคือขอร้องโอ้พลีสนั่นเองแล้วก็แปลเนื้อมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ทำเวอร์ชั่นพิเศษทำมิวสิกวิดีโอพิเศษเพื่อตอบแทนให้กับแฟนๆที่ไทยได้ดูกันแล้วก็ MV เพลงนี้เนี่ยก็มีแฟนๆจากหลายๆประเทศก็ได้ดูใน YouTube ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้านอกจากผลงานเพลงนี้ก็ตอนนี้มีเพิ่งเสร็จไปก็คือผมเพิ่งถ่ายรับเชิญซีรีส์เรื่อง Monster ครับเป็นซีรีส์เกาหลีที่ตอนนี้ฉายอยู่ทางช่อง TVN ที่เกาหลีนะครับก็เชื่อว่าแฟนๆเกาหลีหลายคนก็น่าจะได้ดูแล้วก็แต่แฟนๆเกาหลีหลายคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมพี่นัททิวโผล่มาฉากนึงแล้วก็หายไปเลยล่ะคะครับก็นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นไม่สิเดี๋ยวออกมาอีกเดี๋ยวออกมาอีกแต่ว่าให้อดใจรออ่ะอดใจรอนิดนึงนะครับถึงตอนประมาณแบบ90 12อะไรเงี้ยได้ดูอีกแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ผลงานสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คงเป็นคอนเสิร์ตครับก็มันจะมีคอนเสิร์ตเป็นรวม A5 นะครับผมพรีเซนต์กลับมาอีกครั้งนึงชื่อคอนเสิร์ตว่า A5 The Infinity of Dream Concert ก็ใครที่เป็นแฟนๆสมัยลุงอ่ะก็รุ่นลุงแล้วตอนนี้เริ่มหลานรุ่น10เข้าบ้านกัน24คนเต็มหมดเราก็อยากไปดูในเรื่องของตัวเลขครับเราจะไปครับจริงครับตัวเลขมันไม่สำคัญจริงๆครับถูกต้องฮะครับผมก็นั่นแหละฮะวันที่3สิงหาเจอกันที่เอ็นเตอร์แน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยละกันครับผมนะฮะก็สามารถติดตามได้เครียดเขาเรียกว่าพิธีผ่อนคลายไม่ยากครับช็อปฮะโอ้ก็จริงครับเอาล่ะนะครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้พอรู้จักกับคุณนัททิวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มนับถอยหลังกันดีกว่านะครับผมนะฮะในการปิดรับชิ้นส่วนในรอบเวลา21นาฬิกานะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญชวนเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่ได้ทำการส่งชิ้นส่วนไว้นะครับในรอบเวลา21นาฬิกาตอนนี้เรียนเชิญได้เลยบริเวณชั้นหนึ่งครับนับ10ครับเดี๋ยวช่วง3 2 1ผมให้คุณนับนะฮะอ๋อโอเคครับเพราะมันจะเป็นช่วงน่ากลัวมากทำไมบางท่านอาจจะเพิ่งลงมาแล้วแบบเฮ้ยไม่ทันแล้วอะไรอย่างงี้หรือเขาจะปาลงมามั้ยครับเขาจะปาลงมาแบบไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมมั่นใจว่าเอ๋อย่างคุณนัททิวตัวเล็กไงฮะผมตัวใหญ่นะฮะเป้าเป็นเป้าครับนะครับผมอ่ะนับ9นะครับเชิญเลย9แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ส่งชิ้นส่วนไว้นะครับในรอบเวลา21นาฬิกานะฮะอย่าลืมในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนับ8ครับและก็รวมไปถึงนะฮะไม่มีการรับแทนแต่อย่างใดนะครับผู้โชคดีจะต้องมารับด้วยตัวเองครับนับ7ครับนับ6นะฮะ6แล้วนะคะนับ5ครับใกล้แล้วนะฮะใกล้ถึงช่วงเวลาที่ผมกำลังเตรียมตัวอยู่นับ4ครับเดี๋ยวนะคะคุณนัทเชียวบอกเราได้ตื่นเต้นกว่าแบบว่าลูกค้าที่มาส่งคูปองมีในเซลล์อีกเนาะครับผมนะฮะเชิญชวนเลยท่านใดที่ทำการส่งชิ้นส่วนไว้นะครับในรอบนี้ถ้าอาจจะยังคิดว่าไม่ทันในรอบหน้าครับตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะช็อปกันกระจายเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะรวบรวมไปเสร็จครบลูก 2,000 บาทมาแลกรับได้เลยบริเวณชั้น1ตอนนี้ผมนับ4ไปแล้วถูกแล้วหรอถูกต้องครับเอาล่ะพี่ใครไม่ส่งเลยก็ไม่ต้องส่งบ้างไหมครับนับนะครับ3ครับจังหวะเพลงดีมากครับครับทำไมตอนผมนับเนี่ยผมนับตั้งแต่10จนถึง4หลายท่านให้ผมยิ้มมากเพราะเขานับเลข3เลขเดียวก็ดูก่อนสิผมควรจะสังเกตตัวเองใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะครับนับเลขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะต่อไปนะนับ2ครับดูดิแค่ช่วงเลข2คุ
ทุกคนก็รัวชัตเตอร์กันนะไม่เข้าใจใช่เพราะว่ามันเป็นท่าโพสได้ไงครับเอาต่อไปนะจะหมดแล้วนะนับ1ครับแต่ผมชอบจริงจังหวะเพลงดีมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอปิดกล่องรับชิ้นส่วนนะคะในส่วนของคูปองมิดไนท์เซลนะคะ